สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Impact Speed Park นะครับที่เมืองทองธานีนะฮะวันนี้เรามาลอง GoPro Hero 7นะฮะรุ่นใหม่นะฮะที่เขาบอกว่าเป็น GoPro ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับแล้วเราจะได้ทดลองนะฮะฟีเจอร์ใหม่ๆของ GoPro Hero 7นะครับเป็น Hyper Smooth นะฮะระบบกันสั่นที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีนะครับของกล้องแอคชั่นคาเมร่าเลยนะฮะกับการขับรถโกคาร์ทกันในวันนี้นะฮะที่ Impact Speed Park นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้มันจะสมูทยังไงฮะตอนนี้เรากำลังเปิด Hyper Smooth นะฮะในระบบ 1080p นะฮะ Full HD เดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะสมูทแค่ไหนอันนี้เป็นการลองเบื้องต้นกันนะครับว่าเดี๋ยวทาง GoPro นี่จะให้เราลองขับโกคาร์ทแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับโกคาร์ทนะครับกับ GoPro Hero 7นะครับดูว่าระบบไฮเปอร์สมูทของเขาจะเจ๋งแค่ไหนครับGoPro Hero 7นะฮะเมื่อสักครู่นี้ติดไว้บนหมวกนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ติดไว้ที่ด้านหน้านี้บ้างนะฮะแล้วก็จะมาดูว่ามุมมองมันจะเป็นยังไงนะฮะนอกจาก Hyper Smooth แล้วนะฮะเจ้า GoPro Hero 7เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์เด็ดๆนะฮะอย่างฟีเจอร์ที่เรียกว่า Time Warp นะฮะก็จะเป็นวิดีโออย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับก็เป็นการรวมเอาภาพนิ่งหลายๆภาพนะฮะที่เราถือถ่ายแล้วก็เดินไปด้วยเนี่ยนะครับมารวมกันนะฮะภาพมันก็จะเป็นวิดีโอที่เร่งความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างฟีเจอร์ Time Warp แล้วก็Hyper Smooth นะฮะก็จะให้ภาพที่นิ่งมากยิ่งขึ้นนะฮะกว่า GoPro รุ่นก่อนๆครับนอกจาก Hyper Smooth แล้วก็ Time Warp นะครับเจ้า GoPro Hero 7ยังมีฟีเจอร์เด่นๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะอย่าง
ซูเปอร์โฟโต้นะครับเป็นการถ่ายภาพแบบ HDR ที่ปรับสีปรับแสงให้โดยอัตโนมัตินะครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าไลฟ์สตรีมนะครับเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับสามารถไลฟ์สตรีมสดๆนะครับผ่านโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับเป็นครั้งแรกของการไลฟ์สตรีมในกล้องแอคชั่นคาเมร่าเลยทีเดียวครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบ GoPro Hero 7นะฮะที่ถือว่าเป็น GoPro ที่ยอดเยี่ยมจริงนะฮะได้ทดสอบทั้งหมดหลายๆระบบเลยนะครับทั้ง Hyper Smooth นะฮะ Time Warp นะฮะรวมถึงระบบการถ่ายภาพนะฮะที่เรียกว่า Super Photo นะฮะก็แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจกล้องแอคชั่นคาเมร่าดีๆสักตัว GoPro Hero 7 Black ถือว่าตอบโจทย์ครับ